ชาคนแห่งกรรมนะบทที่1ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมบทที่2ประเภทการส่งผลของกรรม2เรื่องนี้สาระสำคัญคือกฎแห่งกรรมและการส่งผลของกรรมนะโดยภาพรวมนะบทที่3ที่มาของความสุขและความทุกข์อันเกิดจากกรรมหัวข้อนี้นะคือชีวิตนี้มีที่มาหรือทุกชีวิตมีอดีตชาติเป็นหัวข้อในสัมมาทิฏฐิ10ประการสัมมาทิฏฐิ10ประการในข้อที่4 5 6ข้อ4เนี่ยผลของกรรมที่ทำดีทำชั่วมีจริงข้อที่5เนี่ยโลกนี้มีข้อที่6โลกหน้ามีอันนี้พูดถึงในสัมมาทิฏฐิ10ประการนะข้อที่4ผลแห่งวิบากกรรมที่ทำดีทำชั่วมีข้อที่5โลกนี้มีคำว่าโลกนี้มีก็คือชีวิตแต่ละชีวิตนั้นมีที่มาก็คือข้อนี้ชีวิตมีที่มาก็คือแต่ละชีวิตมีอดีตชาติส่วนบทที่4กรรมกำหนดทิศทางของชีวิตในปรโลกอันนี้ก็คือโลกหน้ามีที่ไปตายแล้วไม่สูญนะส่วนข้อที่5บทที่5กรรมกับการเดินทางไปสู่ปรโลกและบทที่6การดำเนินชีวิตภายใต้กฎแห่งกรรม2หัวข้อนี้ก็คือการดำเนินชีวิตไปสู่สุคติว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรนะอันนี้เป็นภาพรวมของวิชากฎแห่งกรรมมีสาระสำคัญโดยภาพรวมเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่รายละเอียดของแต่ละบทแต่ว่าเอาเฉพาะสาระสำคัญนะสาระสำคัญเรามีเวลาจำกัดบทที่1ความเป็นมาเกี่ยวกับความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมประกอบด้วย 1.1 ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวเรื่องกฎแห่งกรรมก็มีสาระสำคัญว่าคำว่ากรรมคืออะไรมีที่มาอย่างไร 1.2 ความยากในการเข้าใจกฎแห่งกรรมและ1.3 สาเหตุที่ทำให้เข้าใจผิดเรื่องกฎแห่งกรรมนะ 1.2 กับ 1.3 เนาะ 1.2 เนี่ยเข้าใจยากแต่ 1.3 เนี่ยเข้าใจผิดนะต่างกันนิดนึงเนาะต่างกันนิดนึงเรามาเข้าใจพื้นฐานความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวเรื่องกฎแห่งกรรมนิดนึงนะทันทีที่เกิดมาไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนของโลกแล้วก็ยุคใดสมัยใดก็ตามเกิดมาแล้วก็ถูกกฎอย่างน้อย3กฎครอบงำอยู่กฎแรกคือกฎไตรวัตรหรือกฎของการเวียนว่ายตายเกิดไตรวัตร3วัฏฏะแปลวนเวียนไอ้กฎทั้ง3เนี่ยทำให้สรรพชีวิตเนี่ยวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏสังสารวัฏหรือวัฏฏะสงสารแปลว่าการเวียนว่ายตายเกิดนะ1กิเลสบังคับให้ทำกรรมมีผลของกรรมคือวิบากก็จะนำชีวิตนั้นไปเกิดตามแรงกรรมเรานั่งอยู่ในห้องนี้มาเรียนที่นี่มาเป็นอย่างนี้ก็มาตามแรงของผลของกรรมที่เราทำเอาไว้นะกฎนี้ทำหน้าที่ขังสรรพชีวิตเอาไว้ในภพกฎนี้นะขังทุกชีวิตเอาไว้ในภพคุณจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามทันทีที่เกิดมาก็อยู่ภายใต้กฎนี้แล้วกฎที่2นะกฎไตรลักษณ์อันนี้เราได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆนะคือความเสื่อมนำไปสู่ความแตกสลายหรือความตายสรรพสิ่งทั้งคนสัตว์สิ่งของ1มันแปรปรวนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาภาษาพระเรียกว่าอนิจจัง2มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ภาษาพระเรียกว่าทุกขังประการที่3สุดท้ายแล้วนี่นะสุดท้ายปลายทางมันน่ะ
มันไม่ใช่ตัวตนแท้จริงมันแตกสลายภาษาพระเรียกอนัตตากฎไตรลักษณ์นี้ทำหน้าที่ตัดรอนเวลาและตัดรอนโอกาสเรามาถึงวันนี้ได้เราเข้าใจเรื่องชีวิตเรื่องการสร้างบุญบารมีระดับหนึ่งแล้วเราอยากจะมีอายุยืนสัก200 300 400 500ปีมันก็จะทำอะไรได้เยอะถ้าเราแข็งแรงนะแต่ว่าเขาให้เราแค่เนี่ยแค่เนี้ยเฉลี่ย75ปีแค่เนี้ยก็ไม่เกินกว่านี้กฎนี้นะกฎเนี้ยคือขั้นตัดรอนเวลาและตัดรอนโอกาสเราอะอันนี้คือกฎไตรลักษณ์นี่คือข้อที่กฎที่2เกิดมาจะรู้ไม่รู้ก็ถูกกฎนี้ครอบงำอยู่กฎที่3คือกฎแห่งกรรมบุคคลทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามตนนั่นแหละจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นกฎนี้ทำหน้าที่กำหนดทิศทางของชีวิตว่าชีวิตจะไปตามทิศทางใดนะจะไปสุคติไปทุคติหรือวนเวียนอยู่ในโลกนี้หรือจะไปทางไหนกฎนี้เป็นตัวกำหนดทิศทางชีวิตคุณทำอย่างไรไว้ก็ไปตามทิศทางนั้นเกิดมาจะรู้หรือไม่รู้ก็ถูกกฎนี้ครอบงำแล้วเกิดอีกกี่รอบก็ต้องตกอยู่ภายใต้นี้ตลอดแล้วก็ต้องตกอยู่ภายใต้ทั้ง3กฎเนี้ยตลอดที่เวียนว่ายแต่เกิดหลุดพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดเมื่อไหร่ก็หลุดพ้นจากกฎทั้ง3กฎนี้ไอ้ความน่ากลัวก็คือเราเกิดอีกเราลืมความรู้เดิมแล้วก็ตกอยู่ภายใต้กฎเหล่านี้อีกอันนี้คือความน่ากลัวอยู่ภายใต้กฎแต่ไม่มีความรู้เรื่องกฎมันอันตรายที่มาของความเรื่องกฎแห่งกรรมเกิดจากวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราตอนนั้นเป็นพระบรมโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้นะในยามต้นตั้งแต่6โมงเย็นถึง4ทุ่มเป็นยามต้นนะท่านบรรลุปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติในหนหลังของพระองค์ได้คือเห็นว่าในอดีตชาติพระองค์เคยเกิดเป็นอะไรมาก่อนเห็นว่าเกิดอยู่ที่ไหนเห็นว่าในชาตินั้นตัวเองได้ทำกรรมดีกรรมชั่วอะไรและเห็นว่ากรรมที่ได้ทำเนี่ยส่งผลอย่างไรบ้างอันนี้ก็คือระลึกชาติของตัวพระองค์เองนะได้ไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้สำหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะต่อมาในยามกลางตั้งแต่4ทุ่มถึงตีสองยามกลางนะทรงบรรลุจตุปปาทยานเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายคือพอสัตว์ตายเสร็จแล้วเนี่ยเปลี่ยนรูปกายหนึ่งเห็นรูปกายใหม่ของสัตว์ว่าหลังจากตายแล้วได้รูปกายใหม่เป็นอะไรสองเห็นสถานที่อยู่ของรูปกายใหม่ว่าอยู่ที่ไหนไปอยู่ในสุคติหรือไปอยู่ในทุคติหรืออยู่บนโลกนี้สามเห็นว่ารูปกายใหม่นั้นเสวยสุขและทุกข์อย่างไรและสี่เห็นว่าไปเสวยสุขและทุกข์นั้นด้วยบุพกรรมอะไรนี่คือการเห็นเวียนการเวียนว่ายตายเกิดของหมู่สัตว์ทั้งหลายนะสองข้อนี่แหละเป็นที่มาของความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมเห็นของตัวพระองค์เองด้วยเห็นของหมู่สัตว์ด้วยนะและยามที่สามนาทีสองถึงหกโมงเช้าก็บรรลุอาสวัคคายานกำจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปได้อันนี้คือที่มาของความเรื่องกฎแห่งกรรมนะคือกฎแห่งกรรมนั้นมีอยู่แล้วแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงไปตรัสรู้ไปค้นคว้าเรื่องกฎแห่งกรรมมาพระองค์ไม่ใช่ผู้สร้างกฎแต่เป็นผู้ค้นพบกฎแห่งกรรมมันมีอยู่แล้วแม้พระองค์ไม่ตรัสรู้มันก็มีอยู่แล้วคราวนี้มาดูความยากในการเข้าใจกฎแห่งกรรมนะความยากในการเข้าใจกฎแห่งกรรมอย่างแรกก็คือเวลาทำกรรมไปแล้วเนี่ยมันมีผลของกรรมแต่ผลของกรรมเนี่ยมันส่งผลในเวลาที่มันไม่แน่นอน
ไม่มีเวลามาตรฐานในการส่งผลนะแต่อายุของคนเรามันจำกัด70 80 75ปี80ปี100ปีนะอายุมันจึงสั้นเกินไปที่เห็นผลของกรรมทุกกรรมที่ทำเพราะกรรมบางอย่างทำในชาตินี้ส่งผลในชาตินี้ก็มีส่งผลในชาติหน้าก็มีส่งผลในชาติถัดไปก็มีเพราะวิบากกรรมส่งผลในเวลาที่แม่แน่นอนหลายๆกรรมจึงไม่ทันเห็นผลของกรรมจึงเป็นเรื่องที่ยากในการเข้าใจกฎแห่งกรรมนี่เป็นประเด็นแรกนะเข้าใจยากเพราะว่าวิบากกรรมส่งผลในเวลาที่ไม่แน่นอนเราได้ยินได้ศึกษาได้ฟังครูบาอาจารย์เราหรือฟังพระอาจารย์เล่าให้ฟังว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่ากรรมปานาติบาตทำให้อายุสั้นเนาะกรรมปานาติบาตทำให้อายุสั้นแต่เราจะได้ยินได้ฟังทหารผ่านศึกหลายท่านผ่านสงครามมาก็เยอะอายุยืนก็มีเนาะมันเป็นอย่างนี้นะเอ๊มันก็จะเริ่มละเอ๊ะทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าการทำปานาติบาตทำให้อายุสั้นแต่ผู้ที่มีหน้าที่อย่างเนี้ยป้องกันประเทศอ่ะเขาอายุยืนก็มีอ่ะ70 80 90กว่าก็มีนะเพราะวิบากกรรมส่งผลเราจะไม่แน่นอนนะจึงเข้าใจยากในกฎแห่งกรรมประการต่อมาอัตภาพปัจจุบันเป็นอัตภาพรับกรรมแต่อัตภาพในอดีตเป็นอัตภาพที่ทำกรรมเอาไว้คืออัตภาพนี้ไม่ได้ทำแต่อัตภาพในอดีตมันทำกรรมไว้อัตภาพนี้รับผลของกรรมเพราะระลึกชาติไม่ได้มันเลยเข้าใจยากนี่นะอัตภาพปัจจุบันนี้นะเป็นอัตภาพรับกรรมแต่อัตภาพในอดีตเคยทำกรรมเอาไว้ทั้งบุญและบาปนะถ้าตายแล้วบุญส่งผลก่อนก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาใช่ไหมถ้าบาปส่งผลก่อนก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตสัตว์นรกนะแล้วแต่กำลังบุญกำลังกรรมส่งผลตามรูปแบบการส่งผลพอมาเกิดใหม่อัตภาพนี้อาจจะไม่เคยทำปานาติบาตเลยก็ได้แต่อัตภาพนี้ก็ทำปานาติบาตเอาไว้อัตภาพนี้เกิดมาเลยอายุสั้นตั้งแต่ยังเด็กๆเลยอัตภาพนี้ไม่ได้ทำแต่อัตภาพนี้ก็ทำไว้แต่บาปมาส่งผลต่ออัตภาพนี้เป็นต้นนะเกิดมาเนี่ยยังไม่เคยดื่มน้ำเมาเลยแต่ปัญญาอ่อนตั้งแต่เด็กเลยเด็กๆ เกิดมาก็ปัญญาอ่อนแล้วหนูก็ไม่เคยดื่มน้ำเมาก็อัตภาพนี้หนูไม่ได้ดื่มหนูดื่มอัตภาพที่แล้วแต่บาปมาส่งผลในอัตภาพนี้อันนี้ก็เป็นอีกเหตุหนึ่งเนาะที่ทำให้กฎแห่งกรรมเข้าใจยากเพราะนั้นก็จะไม่มีความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมในความเชื่อที่ศาสดาระลึกชาติไม่ได้เพราะขาดต้นแหล่งของความรู้เรื่องนี้นะคราวนี้มาดูเข้าใจผิดเมื่อสักครู่นี้เข้าใจยากนะคราวนี้เข้าใจผิดนะในอดีตชาติทำทั้งบาปและบุญเอาไว้ใช่ไหมปัจจุบันชาติเนี่ยกำลังทำกรรมชั่วนะปัจจุบันนี้กำลังทำกรรมชั่วนะแต่ว่าเสวยสุขมันก็จะขัดกันเลยใช่ไหมเอ้าทำกรรมชั่วแต่เสวยสุขนะเพราะว่าบุญในอดีตเนี่ยมันตามมาส่งผลตอนทำกรรมชั่วอยู่ที่มีสุขเนี่ยเพราะบุญส่งผลให้ประสบสุขไม่ใช่การทำกรรมชั่วส่งผลให้ประสบสุขแต่สิ่งที่ตาเรามองเห็นก็คือเขาทำกรรมชั่วแต่เขาประสบสุขเราไม่เห็นบุญที่เขาทำในอดีตมาตามส่งผลตอนทำกรรมชั่วอันนี้ก็กลายเป็นเข้าใจผิดเลยว่าเห็นไหมทำชั่วได้ดีมีถมไปกระดินไม่เอ่ยอันนี้เป็นที่มาของอันนี้นะนี่ทำให้เข้าใจผิดนะคราวนี้ต่อมานะตรงกันข้ามเลยนะตรงข้ามนะขณะทำกรรมดีขณะทำกรรมดีปัจจุบันนะแต่ท่านประสบทุกข์มันก็ขัดกันอีกแล้วทำกรรมดีแต่ประสบทุกข์เพราะบาปที่เคยทำในอดีตมันตามมาส่งผลตอนทำกรรมดีพอดีเลยพอดีเลย
แต่สิ่งที่เราเห็นก็คือเราเห็นเขาทำกรรมดีแล้วเห็นบาปในอดีตตามมาส่งผลแต่เขาประสบทุกข์เพราะทำกรรมดีก็เลยเกิดคำพังเผยขึ้นมาว่านะทำดีได้ดีมีที่ไหนเนาะเนาะอันนี้ก็จะผ่านหูเราหมดแล้วแต่ว่าเราก็ตอบไม่ได้ว่ามันเพราะอะไรเพราะอะไรนะเวลามีการจัดงานบุญของวัดบางครั้งก็เกิดเหตุที่เราไม่อยากเกิดนะบางทีเดินทางมาวัดหรือขากลับจากวัดไปประสบอุบัติเหตุก็มีถ้าคนไม่เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมก็จะมีคำถามละเอ๊ะทำไมมาทำบุญแล้วบุญไม่ช่วยคือเข้าใจยังไม่เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมมันเข้าใจยากมันเข้าใจผิดว่าตรงนี้นะแต่ถ้าทราบที่มาที่ไปทั้งหมดก็จะเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองบาปในอดีตมันมาส่งผลตอนทำกรรมชั่วเรื่องเหล่านี้นี่ในพระไตรปิฎกก็มีบางครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเหตุที่มันเกิดเนี่ยมันไม่สมกับเหตุในปัจจุบันแต่มันสมกับเหตุในอดีตที่ทำเอาไว้นะไปอ่านตัวอย่างดูนะนะเรื่องของชื่ออะไรนะอุปาสกชื่อมหาการอย่างเงี้ยไปฟังธรรมตั้งแต่ค่ำยันรุ่งเลยออกมาล้างหน้าล้างตาที่สระน้ำหน้าวัดพวกโจรไปขโมยของตอนนี้ชาวบ้านเขาก็ไล่ตามจับมาโจรก็เห็นว่าไม่ทันละหนีไม่ทันละก็วางขอของเนี่ยที่รักกันมาไว้อุบาสกก็ออกมาล้างหน้าล้างตาในตำแหน่งที่ของมันวางเอาไว้ของโจรนะชาวบ้านเข้ามาก็เห็นของกับอุบาสกที่ล้างหน้าเขาก็เข้าใจผิดก็จัดการนะตั้งศาลเตี้ยจัดการกันเลยวิสามันพระเนนมาเห็นเขาก็ไปทูลถามพระเจ้าอุบาสกนี่เพิ่งจะฟังธรรมเมื่อคืนน่ะออกมาก็ถูกทุบตายแล้วถูกชาวบ้านก็ลุมทุบตายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเล่าให้ฟังอยากรู้ว่าเป็นไงต่อก็ต้องไปอ่านหนังสือนะหนังสือแต่ในปัจจุบันก็มีเรื่องประกอบนะให้ฟังพวกเราได้ฟังได้เห็นนะปัจจุบันก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วต้องขอขอบคุณเจ้าของเคสด้วยชื่อคุณคำน้อยนะเข้ามาทำบุญที่วัดจากภาคเหนือจากเชียงรายขากลับก็ประสบอุบัติเหตุแต่ก็มีเคสเขียนจดหมายมาถามคุณครูไม่ใหญ่ซึ่งท่านก็เมตตาเล่าให้ฟังแล้วก็อยู่ในตำรานะต้นปีพุทธศักราช2544ขณะที่เดินทางกลับจากการเดินทางไปร่วมงานบุญด้วยรถทัวร์เมื่อรถแล่นมาถึงจังหวัดพิษณุโลกในเวลาประมาณ 3:00 น.ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นทำให้รถทัวร์เสียหลักพลิกคว่ำจนทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนคือคุณสงวนส่วนคุณคำน้อยกระเด็นออกไปอยู่นอกรถถูกหลังคารถซึ่งพลิกคว่ำทับบริเวณขาทั้งสองข้างได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนผู้โดยสารคนอื่นๆต่างได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่มากนักจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เกิดขึ้นครั้งนั้นทำให้คุณคำน้อยสูญเสียสามีที่เป็นที่พึ่งของครอบครัวไปและตนเองก็ต้องถูกตัดขาทั้งสองข้างอีกทั้งยังต้องรับภาระเลี้ยงดูบุตรทั้งสองซึ่งขณะนั้นคนโตอายุ1ขวบเศษและคนเล็กอายุเพียง6เดือนคุณคำน้อยต้องช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างทั้งการปรับตัวในการใช้ชีวิตบนรถเข็นซึ่งต้องใช้เวลาในการฝึกขึ้นลงเองโดยไม่มีผู้ช่วยเหลือและเธอยังต้องทำงานบ้านเองทั้งหมดทั้งการทำกับข้าวซักผ้าและยังต้องเช่าห้องขายของชำเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ได้เงินมาเลี้ยงดูบุตรทั้งสองคนโดยมีกำไรเพียงวันละ100ถึง200บาทเท่านั้นซึ่งก็ไม่พอเพียงกับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายทุกๆวันแม้คุณคำน้อยจะได้รับทุกข์ยากลำบากแสนสาหัสสักเพียงไหนเธอก็ไม่เคยละทิ้งการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิเจริญภาวนาเธอจะตื่นขึ้นมานั่งสมาธิเวลา 4:00 ของทุกวันหลังจากนั้นจะไปอาบน้ำและขึ้นไปสวดมนต์ที่ห้องพระบนชั้นลอยซึ่งต้องปีนบันไดขึ้นไปถึง20ขั้น
ต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากจนต้องนั่งสมาธิค่ะถึงจะลุกน้ำตาไหลยังไงก็จะนั่งค่ะไม่เคยขาดค่ะทำกรรมดีแต่บาปในอดีตตามมาส่งผลให้ประสบทุกข์นะแต่เราไม่เห็นบาปเห็นแต่เขาทำกรรมดีแล้วประสบทุกข์ก็มีจดหมายมาถามคุณครูแม่ใหญ่ตอนนั้นนะตอนที่เกิดเหตุหลังเกิดเหตุแล้วคุณครูแม่ใหญ่ก็เมตตาฝันในฝันแล้วก็เล่าให้ฟังนะในอดีตคุณคำน้อยเคยเป็นพระราชธิดาเจ้าหญิงนะภาษาปัจจุบันเจ้าหญิงในยุคนั้นก็ปกครองด้วยระบบสมบูรยานาสิทธิราชนะกษัตริย์เป็นใหญ่มีอำนาจเด็ดขาดคำตรัสก็คือกฎหมายคำตรัสคือกฎหมายนะก็พระราชธิดาก็ไปมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับมหาเล็กคนหนึ่งแล้วก็ต่อมามหาเล็กเนี่ยนอกจากมีความสัมพันธ์กับพระราชธิดาแล้วยังไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่นอีกต่อมาพระราชธิดาทราบเข้าก็ทรงโกรธนะโกรธเสร็จแล้วก็มหาเล็กคนนี้มันไปไหนมาไหนได้เพราะอะไรเพราะอะไรเอ่ยเพราะขามันมันไปหาคนนู้นคนนี้ได้ก็เพราะขามันก็คิดแบบง่ายๆเลยตรรกะง่ายๆเลยมันต้องตัดขามันก็สั่งตัดขาเนี่ยไอ้วิบากกรรมในชาตินั้นตามมาสงตอนที่เดินทางมาทำบุญที่วัดพอดีขณะที่กำลังสั่งสมบุญบารมีนะก็เลยทำให้เกิดเหตุนี้ขึ้นมานะก็ต้องขอบคุณเจ้าของเคสเนาะที่กล้าที่จะให้หลวงพ่อท่านเปิดเผยความจริงฝันให้ฝันให้ฟังทำให้เรามีความรู้แม้นเรามีอำนาจเมื่อไรเนาะนะมีโอกาสก็อย่าทำบาปกรรมเลยอย่าประกอบเหตุที่ไม่ดีเนาะมันไม่เป็นไร